ที่เราเอามาเสนอเนี่ยมันมีโอกาสในการหายเนี่ยมากมายขนาดไหนนะหายด้วยวิธีใดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นมีวิธีป้องกันยังไงไม่ใช่จะมุ่งที่จะรักษาอย่างเดียวเราป้องกันคนที่ยังไม่ป่วยไม่ให้ไปเจอทุกข์ทรมานตรงนั้นด้วยเห็นไหมนี่คือเทคนิคในการนำเสนอผมสัมโพธิ์เทียนทองนะฮะตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโพลิงจำกัดซึ่งก็ดำเนินธุรกิจในเรื่องของการทำ integrated communication หรือว่าสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานคือความที่บริษัทเนี่ยเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลในเครือรามแหงหลายแห่งนะครับเพราะนั้นก็เลยมีคอนเทนต์ในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยให้พ้นทุกภัยจากโรคที่มาเบียดเบียนเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่เขาอาจจะป่วยด้วยโรคเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อมที่จะนำไปเป็นความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับคนกับตัวเองก็ได้กับคนใกล้ตัวก็ได้โอ้บอกได้เลยว่าโรคเดี๋ยวนี้เนี่ยมันช่วยให้คนเนี่ยตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากแล้วก็สามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็วว่องไวมากยิ่งขึ้นในขณะที่ข้อมูลที่นำเสนอกันเนี่ยมันมีหลายค่ายมันมีหลายที่มาหลายแหล่งนะครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นปัญหาแล้วว่าเขาต้องเลือกว่าพิจารณาว่าข้อมูลแหล่งไหนที่เชื่อถือได้ในขณะเดียวกันกับที่เขาตื่นตัวเรื่องสุขภาพใช่ไหมก็มีในแง่ของความข้อมูลความรู้ที่บอกได้เลยว่าคุณต้องควบคุมการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณให้มากกว่าเดิมในแง่ไหนอย่างไรคุณจึงจะพ้นจากภัยของโรคนั้นโรคนี้เมื่อก่อนนี้มันไม่มีไงเมื่อก่อนนี้ก็แล้วแต่อยากทานอะไรก็ทานโรคที่เราเอามาเสนอเนี่ยมันมีโอกาสในการหายเนี่ยมากมายขนาดไหนนะหายด้วยวิธีใดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นมีวิธีป้องกันยังไงบอกได้หมดเลยคนที่เป็นอยู่คนที่เขาดูแลรักษาเขาจะช่วยที่จะทำให้คนที่ป่วยที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะช่วยดูแลยังไงที่จะถูกต้องตามหลักวิธีและคนไข้ถึงแม้จะดื้อถึงแม้จะอะไรก็แล้วแต่ว่าในเมื่อเขาได้รับข้อมูลที่อย่างจากของเราไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยได้จากตรงส่วนนี้กับคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยตรงนี้ยิ่งสำคัญใหญ่เราพยายามที่จะป้องกันด้วยไม่ใช่จะมุ่งที่จะรักษาอย่างเดียวเราป้องกันคนที่ยังไม่ป่วยไม่ให้ไปเจอทุกข์ทรมานตรงนั้นด้วยเห็นไหมนี่คือเทคนิคในการนำเสนอเราดีใจมากกว่าความสำเร็จก็คือว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งบางส่วนนะครับให้กับคนที่เขามีทุกข์ในเรื่องของความเจ็บป่วยมาเบียดเบียนแล้วบางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าอ้าวเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยมาสามารถบำบัดรักษาหรือทุเลาอาการหรือกำจัดอาการสยบอาการก็ได้ป้องกันอาการก็ได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้ภัยจากโรคภัยโรคร้ายต่างๆเนี่ยมาเบียดเบียนก็ได้นะครับหมอก็มีความรู้มีความชำนาญมากขึ้นนี่ตรงนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ยิ่งทำให้ในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องเป็นกังวลมากมายอุจจัยหมอที่ช่อง9 MCOT เนี่ยนะครับมันก็จะสตาร์ทเวลาประมาณก็คือบ่ายโมง40นาทีจำง่ายๆก็หลังบ่ายนี้มีคำตอบนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อาทิตย์ละ5 วันก็น่าจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้มากขึ้นแล้วครับ